สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า Enjoy Lifestyle in Denmark เปิงสภาพบ้านจอยมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องจ้าใกล้สิปีใหม่ละก็เลยจอยก็เลยลื้อในคงในครัวออกมาทําความสะอาดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจอยลื้อในห้องสมบัติจอยพุ่นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะลื้อออกมาจากกองหมดเลยพุ่นน่ะมาเบิ่งว่าเด้อสภาพบ้านข่อยมื้อนี้นั่นทุ่งขยะอยู่ข้างล่างตู้ลื้อออกมาหมดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นคักบ่ปัจจุบันนี้มาเบิ่งข้างในนี่พวกนี้เริ่มจัดลื้อออกมาแล้วก็ปัดเช็ดทำความสะอาดพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณข้าวสารข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาเบิ่งเด้อผู้ใดก็ได้มาเบิ่งของสมบัติจอยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณบางทีไปพ่อก็ซื้อมาว่าสันซื้อว่าสันจังไม่ซื้อยังกระดอกกระเดียคุณอันนี้จำเลยพ่อจ้ะอันนี้ก็คือกวางตุ้งดองของจอยนะจ๊ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็คือนี่เห็ดดองของจอยจ้ะเห็ดร่วมดองนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวจอยสิพาเปิดกินพ่อแม่พี่น้องคุณนะอันนี้ก็กระปุกง่ายมีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะล่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ่ได้อดอยากดอกเพียงแต่ว่ามีปัญญาใส่ใจมันหมดบ่ พูดแล้วเต็มไปหมดเลยขวด6 อาหยะเลยอันใดพ่อเอาถิ่มก็จะเอาถิ่งจ้ะอันใดพ่อเก็บไว้ก็จะเก็บไว้พ่อแม่พี่น้องจ้ะคุณมึงสภาพบ้านข่อยดอกไม้ก็เหี่ยวแล้วเพิ่นได้เก็บได้เมียนยังจักอย่างอยู่มื้อนี้ถือโอกาสทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดห้องสมบัติจอยทําความสะอาดก่อนไปก่อนจะปีใหม่นะจ๊ะเนาะบ้านช่องจะได้โงูเห่งบ้านช่องจะได้สะอาดสะอ้านความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านก็เฮ็ดอาทิตย์ละ2 เทื่ออยู่จ้ะบ่แม่นว่าบ่เฮ็ดเด้อแต่ว่าห้องสมบัติจอยจะก็เฮ็ดอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดนิดนิดน้อยๆบ่ได้ลื้อแบบนี้นะจ้ะเนาะลื้อแบบนี้มันสะใจกว่าลื้อออกมาเบิ่งว่าอีหยังเฮาขาดตกบกพร่องอีหยังมันหลายเกินไปก็บ่ต้องซื้ออันนี้ขาดตกบกพร่องเฮาก็ซื้อมาไว้นะจ้ะเนาะบ่แม่นมีแต่แค่นี้เด้อพวกเครื่องเลขขั้วจอยพี่พวกเครื่องทรงเครื่องสอดพี่นี่พี่เต็มอันยะอยู่พี่อันนี้ก็จะลือคือกันจับปิดไว้มันหกบ่ต้องเบิ่งเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องแล้วจอยทําความสะอาดต่อแล้วจอยใส่เบิ่งอีกเทื่อนึงไก่พุละก็จะเสร็จพุละจ้ะแล้วดูดฝุ่นจ้ะเรียกงานกลับมาเมื่อเห็นเมียทําความสะอาดบ้านช่วยดูดฝุ่นไปครึ่งทางแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะครึ่งทางแล้วทำมาได้แล้วได้ครึ่งทางซื้อเป็นระเบียบเรียบร้อยพ่อจ้าหลังจากหามือคือจังขอไกลคือเก่าพวกหมอพวกยังไว้ข้างล่างเก็บตัวก่อนจ้ะแผนอาร์ตลาดท่านฉีดน้ำยาไอที่เขาให้มาไปสำหรับทำความสะอาดแผ่นของคนอื่นมายังก่อนล่ะตรงที่ทำความตรงที่ของเฮ็ดกับเขานี่ไหมจ้ะตรงขั้วนี่แหละบอกง่ายๆซะเพิ่นก็ฉีดเสร็จแล้วเพิ่นก็มาคาดขจัดความไอ้คาบมันที่มันเป็นคาบเป็นหยังที่มันฝังแน่นนะจ๊ะเนาะคาดแล้วมันก็จะเง่าจะความคือความกระเจ้าวานะจ๊ะผื่นดีผื่นคั่วบ่แม่นผื่นที่เฮาเหยียบย่ำนะจ๊ะเด้อเราก็ถึงเขาอยู่ย่ามเราก็ถึงวิ่งไปเฮ็ดงานแล้วก็กลับมาบ้านมาซอยจอยทําความสะอาดช่วยกันเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเนาะจะได้ทําความสะอาดกระจกแผ่นกระจกข้างในนี่อยู่
เวลาเห็ดกับข้าวทอดนั่นนะกระเด็นกระดอนแต่จะได้ไปซื้อแบบว่าอีกแบบนึงเวลาทอดแล้วมันยังไม่ได้กระเด็นกระดอนคราวนี้กระจุกแต่แรกก็รับปากกันไว้แบบนั้นแล้วว่าจะเฮ็ดซื้อเนื้อทอดเป็นฟ้าปิดปัตตานีอันมันนั่นใหญ่หลายเวลาทอดมันก็ต้องใส่ถอดเทือสามเทือสี่เทือนะจ๊ะมาแม่นถอดเทือหนึ่งเราเอาทิมเองสิแม่มันก็เสียดายน้ำมันเดี๋ยวจะไปซื้อหมอนหน่อยมาไว้อยู่ไปสำหรับถอดโดยเฉพาะเบียร์กระดิสแกตคันแล้วก็จะเง่าแบบนี้นะจ๊ะนะแต่ว่าบ้านไหนแล้วจะได้เล่าเลยเราไม่รู้ว่ามันสีเวิร์กบ่แต่ก็อยู่ในกลัวมืดเหมือนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาว่าในเศร้าอยู่เท่าปานนี่เด็กครึ่งทางแล้วจ้ะพุ่นเต็มอยู่พุ่นพุ่นทุกขยะก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะจ้ะบ่เหลือยังหลายแล้วก็เหลือแต่ในห้องน้ําเล็ดในกลัวแล้วก็แล้วล่ะแต่กว่าจะแล้วเบิ่งข้างในจ้ะให้ดูข้างในจะเสียบเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะเด้อมีพื้นที่บักหลวงบักลายแล้วพื้นที่เยอะมากแล้วตะกอนหุกอายะอยู่พอมีหอดทางสิเขาแต่นี่สะอาดหูสะอาดตาทำความสะอาดบ้านต้อนรับปีใหม่จะได้เฮงเฮงรวยรวยนะจ๊ะเนาะทุกคนคือกันนะจ๊ะเด้อเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะจ๊ะพุ่นหิมะตกอีแล้วทางเพิ่นปลาเฮ็ดจอยเพิ่นมืดมืดมั่วมั่วเพิ่นจ้ะเป็นหน่อยบ่อุ้ยเพิ่นว่าอุ้ยถ้ากินว่ายแดงติห่าเพิ่นน่ะหิเพิ่นว่าพอเฟ้นนั่นน่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นไปซื้อของก็ไปจิตเขามาพาเราไปเฮ็ดไปเฮ็ดงานกับเราจะกะของจะของพันในแล้วหรอกเฮ็ดงานกันเล่ากันเลยไปซื้อของไปซื้อพวกไอ้ไทยสปริงโลมันจะนับหมูที่ละง่ายแล้วสุดเต่าสั่งกันบ่เฮ็ดกะอย่างเขาอยากคือจังจะของอยากกินแล้วบ่ได้กินแล้วมันเสียความรู้สึกนะจ๊ะเฮ็ดให้เขาไปร้านเวียดนามก็ไปซื้อบักเขือไปซื้อปลานิ่นคิดเพิ่นแล้วบ่ได้กินปลานิ่นดนเราอยากกินหนึ่งปลานิ่นแล้วว่ากันเลยสิหนึ่งเอาแบบอบเอาใส่พักใส่เครื่องยังเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยเนาะจ้ะเนาะปลานิ่นตัวบักใหญ่นึงซื้อพวกแท่งสปริงโลพวกอีหยังมาเดี๋ยวจ้ะแล้วก็ซื้อเฮ็ดเค็มแต่อยากกินไอ้ต้มจืดเต้าหู้ไข่แม่จ้ะก็เลยไปซื้อเต้าหู้มา3ถุงนิดหน่อย3อันนิดหน่อยแล้วก็เฮ็ดเค็มทองมาบักเขือแต่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ใบหูละผ้าแล้วก็ใบหูเลื่อยหรือผักหอมเปรย์แล้วกันเนาะแล้วก็แปลวันนี้มานี่มาผักใส่เมื่อไหร่จะกินกับคนกับซุปบักเขือแต่ว่ามันยังดอกซื้อมา2ลูก2ลูกนี่2ลูกนี่ก็ตั้งกันเท่าไหร่หรอเกือบ50บาทเพิ่นเลยนี่จ้ะกระซางกระเจ้าทอดกว่าสิคามน้ําคามเลือดมาฮอดเดนมาร์กจ้ะเนาะแล้วก็ไปซื้อพวกเอานี่มาใส่หมูพร้อมถั่วงอกกะหล่ำแล้วก็แครอทนะจ๊ะเนาะเครื่องสำหรับที่สิเฮ็ดเองเครื่องสำหรับที่สิเฮ็ดเองสปริงโรลนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องก็ใส่หมูสับแน่ใส่ไอ้บุญเส้นแน่บุญเส้นที่เหลือก็สิพัดบุญเส้นไปสู่หมูกินที่ทำงานก็สิแช่ไว้ใบหูละผ้าใบอันนี้ปักคุ้งมีอยู่ก็เลยไปซื้อมาจะเสี่ยวๆมือว่าปักว่าปั๊มอยู่ในขวดแต่เสาพ่อแม่พี่น้องจ้านี่จักกะสิล้างกินนั่นแหละเขาเครื่องได้จักกะเสาเขาเครื่องเต็มไปหมดเลยนี่ไปซื้อเขาซื้อของมาก็ไปจิตเพิ่นเงินมันจังบ่ได้ยากคิดแล้วก็สิล้างจอยล้างซ้ําแล้วก็สิพัดเส้นขึ้นไว้มันเย็นแล้วก็จังสิห่อไปมุงนี่แต่มือนี่มือนี่วันอาทิตย์ใส่เวลาอยู่กับบ้านมืดมือมืดเว้นจ้ะเพราะว่าโดนๆไอ้ทำความสะอาดเทื่อนึงคือแบบว่าโดนๆเฮาจังสิ
2-3 เดือนจังสิมาทำความสะอาดในลิ้นชักในหยังเนาะจ้ะเนาะพวกถ้วยพวกชามพวกแก้วพวกหยังสารพัดสารเพพ่อแม่พี่น้องจ้ะทำความสะอาดบ้านต้อนรับไว้ต้อนรับไปคริสต์มาสไว้ต้อนรับปีใหม่เงินทองมันสิได้ไหลมาเทมาบ้านช่องสะอาดโง่เฮงดีพ่อแม่เนาะจ้ะจ้ะทำไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ว่าไอ้สิผ้าเฮ็ดไอ้คลิปหนึ่งป่าอยู่ได้มื้ออื่นมื้อนี้เฮ็ดประทันล่ะจ้ะเพราะว่าต้องมาเฮ็ดงานเทคนิคมื้อนี้ก็จักโมงจักยามลงไปเกือบสิ4โมงแล้วเนาะจ้ะเนาะบ่ได้แล้วจําได้ก็สิผ้าไอ้อาทิตย์ล้างถ้วยบ่แม่นจ่อยสิล้างผู้เดียวแล้วว่าจ่อยล้างถ้วยแล้วสิมาล้างถ้วยล้าง3จ่อยก็สิเซลเบกแน่อยู่กับอ้ายเล่าจักชั่วโมง2ชั่วโมงก็สิพากันกินข้าวกินน้ำก็สิเบิ่งฟุตบอลเนี่ยจักหน่อยก็สิพากันเข้านอนเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่แหละก็มีมื้อนี่แหละที่มีเวลาว่างอยู่ในบ้านเนาะจ้ะเนาะจริงๆก็บ่ว่างดอกหมู่ก็มาแต่เช้ามื้อเช้าเท่าสวยคือกันกับคือจังว่าล่ะหมู่มาก็บ่ได้เปิดกล้องถ่ายเบิ่งดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องบางคนเขาก็บ่ประสงค์ที่อยากสิเข้าวิดีโอนําเฮาเนาะจ้ะเนาะก็ต้องเคารพสิทธิของซึ่งกันและกันนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ว่ามื้ออื่นก็สิพาเบิ่งคลิปเฮ็ดคลิปไอ้ฮอสปริงโลแล้วก็สิพาเฮ็ดเบิ่งคลิปเฮ็ดไอ้หนึ่งปลาหรือว่าอุปปลาก็ว่ากันไปนะจ๊ะเนาะนี่แหละจ้ะในคงในครัวนี่จ้ะก็จัดเรียบร้อยแล้วบ่มีหยังแล้วก็สิฮ้อข้าวฮ้อน้ำแต่งฮ้อข้าวไว้มื้ออื่นเพื่อที่สิไปเฮ็ดการเฮ็ดงานยามมื้อเช้าเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮ้ยเกิดเป็นผู้หญิงมันบ่ได้ง่ายๆเลยแต่ละมื้อไวบ่ว่าผู้หญิงบ่ว่าผู้ชายเนาะจ้ะเนาะเหตุการณ์เฮ็ดงานสุขสุขคนแป๊บๆนึงวันมื้อนึงมื้อนึงนี่วันเวลาก็หมดไปเด้พ่อแม่พี่น้องจ้ะหมดเวลาหมดเร็วเร็วคันเฮ็ดเฮาจับนั่นบายนี่แน่นี่เวลานี่คือว่าผ่านไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเวลาบ่พอแต่ละมื้อนี่เฮ็ดหยังก็ได้เฮ้ยโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้นี่จ้ะก็สิขอฝากไปแค่นี้เด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเฮ็ดมัสรูมเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนอย่าเจ็บจะจนเด้อจ้ะกราบขอบพระคุณหลายๆสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเป็นกําลังใจให้ Enjoy เนาะจ้ะเนาะกะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยทุกคนจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ คือบ่ปิด